สุดสตรองแพทณปภาเปิดใจเรื่องครอบครัวแบบบทเปลี่ยนเป็นครั้งแรกกลางรายการว่าพ่อที่แท้จริงของเธอคือคนที่เธอเรียกว่าพี่เชษฐ์มาตลอดชีวิตส่วนคนที่แพทเรียกว่าพ่อและแม่แท้ที่จริงคือปู่กับย่าซึ่งความลับนี้เจ้าตัวก็ไม่เคยรู้จนกระทั่งอายุ20และที่ตัดสินใจมาเผยต่อสาธารณชนในตอนนี้ก็เพื่อลูกชายสุดที่รักน้องเรซซิ่งนั่นเองค่ะที่แพททำแพททำให้ลูกแล้วก็ให้กับคุณพ่อแท้ๆแล้วเราก็ต้องสอนลูกทีนี้มันก็จะกลายเป็นคำถามกับตัวเราด้วยว่าเราจะสอนยังไงสอนเหมือนที่เราเคยโดนสอนมาหรือสอนแบบเรื่องจริงตลอดระยะเวลา20ปีเนี่ยเราไม่เคยขาดความรักเราก็เลยไม่เคยหวยหาความจริงอะไรทั้งนั้นเราเรียกเขาพี่มาตลอดแล้วความรู้สึกที่เราให้เขาไปตลอด20ปีคือคำว่าพี่ชายพี่ชายแล้วณตอนนี้ถึงเราจะรู้มาแล้ว10ปีก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ง่ายที่เราจะแบบถ้าจะแบบมันไม่ง่ายที่เราจะปรับแบบทีเดียวมันอยู่ในช่วงปรับตัวของแพทนะคะแล้วตอนนี้พอเขาไม่ได้อยู่กับทางนู้นแล้วอะค่ะเขากลับมาอยู่ทางนี้ก็ต้องให้เวลาตัวเราในการที่จะมีอีกหนึ่งคนที่แบบว่าเราต้องดูแลเพิ่มเข้ามานอกจากแม่ยกให้มวยถูกคู่ระหว่างนักร้องและแสดงสาวซีแนมสุดก่อนกับนางร้ายมือตบดิวอริสราที่เคลียร์กันไม่ลงตัวหลังร่วมหุ้นทำธุรกิจร้านทำเล็บด้วยกันแต่มีปัญหาจนต้องยุบโปรเจกต์และสาวดิวไม่ได้คืนเงินหุ้นส่วนจนซีแนมทั้งทวงทั้งแชร์จนกระทั่งต้องไปเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกที่ศาลกรุงเทพใต้แต่เมื่อลงจากศาลคู่กรณีทั้งสองสาวกลับไม่มองหน้าหรือพูดคุยไกล่เกลี่ยกันแถมยังให้สัมภาษณ์แบบหนังคนละม้วนซะด้วยค่ะในจำนวน6ล้านดิว3ล้าน6นะคะเขา 10% เขาแค่ 600,000 เองจริงๆดิวเองอ่ะเป็นคนนัดด้วยซ้ำว่าจะเป็นคนคืนเงินให้กับทุกคนแต่วันนั้นมันมีปัญหาเขาก็ชี้หน้าด่าดิวมีขู่ดิวอยู่แล้วว่าจะทำลายชื่อเสียงหรือบลาบลาบลาคือภาพสุดท้ายที่เจอเขาอีกนิดนึงเขาก็จะถึงตัวดิวอยู่แล้วนะอีกนิดนึงแก้วกาแฟดิวก็จะไปอยู่แล้วนะดิวอยากดังในกับสังคมมันก็ตอนนี้คนมองว่าเราโกงเงินเพื่ออะไรเงี้ยดิวว่าทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าการทำธุรกิจมันเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนจนวันนี้ต่อให้นางจะเป็นคนพูดแรงแค่ไหนในใจเราก็ยังอยากคุยอยู่ดีแม้กระทั่งเมื่อสักครู่เราก็พยายามจะมองหน้าน้องเขาว่าเขาจะคุยกับเราไหมเขาก็ไม่อยากที่จะคุยกับเราวันที่เราจบเราควรจบกันด้วยใจก็ฝากไปบอกน้องเขาว่าจริงๆแล้วมันควรจบได้ด้วยดีคุยกันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดพิษที่อดีตนักร้องสาวเมจิรนันท์วัย34ปีแชร์ประสบการณ์สยองส่วนตัวเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อยากสวยด้วยมีดหมอค่ะเดินเล่าว่าตัดสินใจบินไปอัพเอิมและกรีตา2ชั้นที่เกาหลีใต้ผ่านการแนะนำของเอเจนซี่ในเมืองไทยแต่สุดท้ายเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะผลพวงจากการเสริมหน้าอกทำให้เลือดไหลไม่หยุดเป็นสัปดาห์จนเธอต้องหิ้วถุงระบายเลือดขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยและโรคเข้าโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ตรวจพบอาการปอดบวมน้ำท่วมปอดและติดเชื้ออย่างรุนแรงต้องผ่าตัดควักซิลิโคนทิ้งเมย์จึงตัดสินใจให้ทนายเรียกค่าเสียหายกับเอเจนซี่ดังกล่าวเป็นเงิน20ล้านบาทแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมีเพียงตัวแทนเอเจนซี่ดังกล่าวที่โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายเหตุการณ์และแสดงความเสียใจที่เกิดเหตุเช่นนี้กับสาวเมย์ขณะที่เมย์ยืนยันจะเอาเรื่องถึงที่สุดอย่างแน่นอนค่ะที่ไม่โกรธคือทำไมเขาถึงทำเหมือนชีวิตเราอ่ะเป็นผักเป็นปลาเขาน่าจะบอกความจริงกับเมย์ตั้งแต่แรกว่าอาการของเมย์เป็นยังไงไม่งั้นเมย์ไม่มาถึงจุดที่ต้องมาเสี่ยงชีวิตขนาดนี้อะค่ะการที่ยังคงเหลืออยู่เจ็บปวดจะเป็นอาการภายในก็คือเต้านมทั้งสองข้างคือชานะคะแล้วก็มีการเจ็บแปรบคล้ายไฟช็อตที่หัวนมเป็นระยะค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นผังผืดหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันปวดอะค่ะตึงเนื่องจากว่าการผ่าซิลิโคนเข้าทางรักแร้ค่ะมันก็ถูกเลาะเนื้อเยื่อตรงนี้ไปอะค่ะถึงความเจ็บปวดความทรงจำเนี่ยมันไม่เคยไปไหนอะค่ะมันอยู่ฝังใจอยู่อะค่ะทุกวันเลยค่ะคือพออาบน้ำเราเห็นเราก็ร้องไห้ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้ก็พยายามทำใจจิรนันท์ย้ำว่าสวยด้วยมีดหมอไม่ใช่เรื่องผิดแต่อยากให้ศึกษาให้ดีก่อนทำไม่เช่นนั้นอาจเป็นเหมือนเธอได้ค่ะ